สวัสดีครับวันนี้เรามา install นะครับโปรแกรม Python นะครับเราก่อนอื่นเราไปที่ Google นะครับหลังจากนั้นเราก็พิมพ์คำว่า Python แล้วก็กดเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นหน้าดาวน์โหลดนะครับตอนนี้ Python 3.11.0 นะครับกดเข้าไปเราจะเห็นว่าจะมีไฟล์ต่างๆเยอะแยะนะครับก็เลือกคอมพิวเตอร์ที่เรามีนะครับแล้วก็ไฟล์ที่เราจะ install ครับอย่างคอมพิวเตอร์นี้เป็น 64 บิตนะครับ Windows ก็กดเข้าไปนะครับถ้าใครเป็น32ก็กด Windows 32ถ้าใครเป็น Mac นะครับก็กดไปก็รอดาวน์โหลดนะครับสักครู่จะมีวิธีการ install หลายแบบนะครับอันนี้เป็นแบบแรกนะครับที่ผมจะทำให้ดูครับอันนี้เข้าไปที่ python.org แล้วก็ดาวน์โหลดโอเคหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกนะครับต่อโอเคอันนี้เสร็จแล้ว one successful เสร็จเรียบร้อยแล้วปิดไปเรามาเปิดดูนะครับนี่จะเป็น idle นะครับ python 3.1.64 ลองคลิกเข้าไปนี่ก็จะเป็นหน้าตาของ Idle Shell นะครับ Python ถ้าเราลองปิดดูนะครับอ
อันนี้ก็จะเห็นว่าครับพอดีผมไม่ได้ใส่ซิมแท็กให้มันถูกนะครับนี่ก็จะเห็นว่าก็จะพิมพ์คำสั่ง hello world ออกมาครับนี่ก็เป็นตัวอย่างแรกครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะรันโปรแกรม Python นะครับโอเคเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะครับวิธีการ